สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะเป็นไงกันบ้างเอ่ยสบายดีไหมนะคะคลิปนี้นะคะจะมารีวิวน้ำหอมนะคะพอดีว่าติ๊กอยู่เมืองน้ำหอมถ้าไม่พูดถึงน้ำหอมเนี่ยเป็นอะไรที่พลาดแน่ๆเลยนะคะสำหรับน้ำหอมนะคะในภาษาฝรั่งเศสก็คือ le parfum นะคะก็คือน้ำหอมนะคะสำหรับกลิ่นที่ติ๊กชอบเอากลิ่นที่ตัวเองชอบนะรีวิวในกลิ่นที่ตัวเองชอบแล้วกันนะคะที่ใช้อยู่นะคะแล้วก็ติดโต๊ะเครื่องแป้งตลอดนะก็มีไม่กี่กลิ่นหรอกแต่ที่เป็นกลิ่นที่โปรดมากที่สุดนะคือกลิ่นนี้ค่ะทิ้งมันก็คือกลิ่นโคลเอนะคะน้ำหอมของโคลเอนะรุ่นนี้นะคะที่เป็นฝาโบสีออกเหลืองๆส้มๆนะมันจะมีโบสีชมพูหน่อยนะคะจะมีน้ำสีชมพูแต่อันนี้ออกสีเหลืองๆหน่อยอันนี้หอมในความรู้สึกของติ๊กนะคือติ๊กชอบมากคือมันได้กลิ่นดอกไม้อะแล้วมันแบบว่าพอได้ดมแล้วมันรู้สึกสดชื่นมากๆนะคะไร้เดียงสาอะไรประมาณนั้นจริงๆไม่นะคะกลิ่นเนี้ยนะคะหอมติดทนนานนะคะอันเนี้ยใช้บ่อยแต่ถ้าเกิดว่าเรามีนัดหมายนะมีนัดหมายไม่ต้องออกไปอะไรที่เป็นทางการหน่อยนะที่ขอแนะนำกลิ่นนี้อุ้ยจะหมดแล้วด้วยแสดงว่ามีนัดหมายเยอะกลิ่นนี้ก็คือชองปอนโกติเย่นะคะชองปอนโกติเย่กลิ่นนี้หอมแบบว่ามาดามมากนะคะคือกลิ่นเป็นผู้ใหญ่นะคะกลิ่นนี้ส่วนใหญ่ที่จะใช้บ่อยเพราะว่าเดี๋ยวต้องออกตามคุณผู้ชายไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยนะคะก็จะเจอแต่ว่ารุ่นเดอะซะหน่อยนะก็จะใช้กลิ่นนี้ดูแบบเป็นทางการภูมิฐานหน่อยชองปอนโกติเย่ให้ความรู้สึกดูสุขุมดูมีอายุให้ความรู้สึกแบบมีอายุน่าเชื่อถืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะใช้กลิ่นนี้นะคะต่อมากลิ่นที่ชอบอีกกลิ่นหนึ่งก็คือโคลเอ้เหมือนกันนะแต่ว่าเป็นโคลเอ้คนรุ่นก็คือรุ่นนี้นะโคลเอ้นอร์มัดนะคะคือตัวนี้โคลเอ้นอร์มัดตัวนี้หอมแบบคุณนายมากหอมแบบคุณหนูมากเนี่ยหอมแบบคุณหนูสุดๆถ้าใช้กลิ่นนี้นะคะหอมแบบคุณหนูหวานหวานเลยนะหวานแสนหวานคุณหนูเจ้าหญิงอะไรประมาณนั้นเลย5อารมณ์ประมาณนั้นเลยนะแต่ไอ้ตัวนี้คือมันน่ารักไร้เดียงสาบริสุทธิ์ดอกไม้แบบสดชื่นอ่ะติ๊กชอบกลิ่นนี้นะเด็กๆดีแต่ถ้ากลิ่นนี้ก็คือแบบเจ้าหญิงคุณหนูอะไรเงี้ยนะคะแสนหวานยิ่งใช้คู่กับโลชั่นของเขานะคือตัวนี้นะคะหอมมากหอมติดตัวแบบ3วันก็ยังหอมอยู่อ่ะนะคะเนี่ยหอมมากแนะนำนะคะโคลเอ้นอร์มัดนะคะและอีกกลิ่นหนึ่งนะคะที่ชอบก็คือตัวนี้แองเตดีสนะคะแองเตดีสตัวนี้นะของจิวองชี่นะคะอันนี้ก็หอมมากเหมือนกันแต่ให้ความหอมแบบเซ็กซี่เร่าร้อนวัยรุ่นเซ็กซี่หน่อยๆก็คือกลิ่นนี้เวลาที่ไปโรงเรียนไปมหาลัยที่จะใช้กลิ่นนี้มันดูเป็นโสดมันดูเป็นโสดเซ็กซี่นะเพราะว่าไปคือกลุ่มเพื่อนก็จะมี2กลิ่นแหละที่นะที่เลือกใช้นะคะบางทีก็เป็นกลิ่นเนี้ยนะคะบางวันก็เป็นกลิ่นนี้นะคะมันให้ความรู้สึกแบบเราเป็นเด็กๆอะไรเงี้ยกลิ่นเนี้ยสาวๆหน่อยเลยนะคะเซ็กซี่เบาๆอะไรประมาณเนี้ยนะแต่ถ้าไปกับผู้ใหญ่ใช้กลิ่นนี้ออกมาดามดามแต่ถ้าเกิดว่าไปร้านอาหารในโอกาสพิเศษนะคะก็กลิ่นนี้คุณหนูเลยนะคะและสำหรับแนะนำวิธีการเก็บรักษาน้ำหอมให้ได้กลิ่นแบบอยู่นานเนาะนะคะสำหรับติ๊กเองนะคะก็ติ๊กเก็บไว้ในตู้เสื้อผ้านะคะในลิ้นชักตู้เสื้อผ้าอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าไม่อยากให้โดนแสงนะคะเพราะว่าน้ำหอมเป็นแอลกอฮอล์มันสามารถระเหยได้นะคะติ๊กเลยเก็บไว้ในตู้เสื้อผ้านะคะหรือไม่ก็อีกอันที่ใช้บ่อยก็ตู้เครื่องแป้งนะคะหรือตู้เสื้อผ้าพยายามให้พ้นแสงนะคะเขาจะเก็บความหอมไว้ได้นานค่ะไม่ระเหยง่ายค่ะแล้วคุณล่ะคะคุณมีน้ำหอมกลิ่นโปรดแบบไหนคอมเมนต์บอกกันได้ค่ะราคาสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเจ้า